คู่นี้มีผมปฐมภพอินทร์บำรุงนะครับแล้วก็คุณเกริกเกียรติแก้ววิมลทำหน้าที่บรรยายร่วมกันครับครับก็ต้องการมีแต้มทุกเกมที่ลงสนามในบ้านนะครับสำหรับการท่าเรือครับหลังนัชช่วยก็พูดไว้ว่าวันนี้ยังไงก็ต้องมีแต้มเดชายิงไกลลูกนี้โอ้โหก็ยังห่างอยู่เยอะครับบอลโด่งไปไม่มีอะไรโรซาริโอขึ้นมาแล้วนะครับเป็นเป้าสำคัญเลยโหนมาไม่ถึงครับแล้วยิงสวนไม่ตรงกรอบโอ้โหไม่จับลูกนี้แต่ว่ายังหลุดเยอะครับออกเป็นลีเซียนฮีครับที่ซัดไม่จับลูกวางลูกนี้มากลางประตูครับบอลตกเอาโรซาริโอเสยไม่ไปไหนเบนแม็กกัดสวนลูกนี้ตีตัวสกัดจากเส้นมาได้แม็กกัดอีกทีนึงดีดเข้ามาโอกลูกนี้เจอยิงสวนบอลปากแล้วไปเสาไกลโอ้โหหลังประตูครับสุรเดชเสาไทยสงฆ์แค่เกือบครับการท่าเรือโอ้แต่แฟนๆได้คือถิ่นปล่อยนะครับดีอาร่าขยโยกมาแล้วครับดีอาร่าขวามีประคองอยู่ไหลมาลูกนี้สับไกลแล้วไม่ตรงกรอบครับโอ้โหสวนขึ้นมาสุดทางเหมือนกันนะครับเบนแม็กกรัดได้ยิงแต่ว่าปลิ้นออกไปโอ้โหลูกนี้ครับมีโอกาสครับการท่าเรือนี่ครับเบียร่าจ่ายสวนนะครับแล้วดูครับพยายามจะยัดเสาแรกครับเบนแม็กกรัดครับโอ้โหน่าจะทำได้ถ่ายบอลกันจากซ้ายมาขวาครับฟันรีโอตัดมาได้สวยครับพลวัตแตะได้ก่อนแล้วยิงไกลมากลูกนี้บอลลักมาแล้วเจอซ้ำเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเซฟไม่อยู่ครับอดิศักดิ์แล้วเป็นอังเดรลุดดูกันอีกครั้งครับลูกยิงพลวัตทำดีนะครับแล้วดูครับตะปบผ้าแล้วโอ้โหสุดท้ายครับโดนชาร์จต่อครับโอ้ต้องบอกว่าจุดนี้นี่น่าจะเป็นความบิดพลาดหลักๆของอดิศักดิ์เลยครับแล้วก็อันเดียสุรุ่ยเนี่ยชาร์จได้เร็วนะครับลูกนี้ลูกเหมือนไม่น่าไปไหนครับตกพื้นโอ้โหมาตรงๆปัดแล้วโอ้โหถ้าปัดออกข้างไปก็จบแล้วครับก็ไปปัดย้อนกลับมาเริ่มฉีกไปหาพื้นที่ว่างไปอยู่ซ้ายแล้วคราวนี้ตักมาเสาไกลพิเชษอินบางโอ้โหเลยหน้าประตูไปครับวอลเล่ลูกนี้โอ้โหบอลโด่งครับเอาแล้วให้มาลูกนี้พงไม่ขึ้นครับเดียวลูกนี้เลือกแล้ว 2-0 ครับเรียบร้อยครับมาแล้วครับประตูแรกของคาเมโลกอนซาเลสกับสุพรรณบุรีโอ้โหแล้วเป็นประตูที่มาในช่วงเวลาสำคัญเลยครับแบบนี้การท่าเรือกลับลำบากครับมากนะครับจังหวะหลุดเดี่ยวของคาเมโร่ครับไม่ล้ำครับสุรเดชเนี่ยห้อยตัวสุดท้ายแล้วโอ้โหยิงลอดวางขาเลยครับของอดิศักดิ์รุ่งศรีครับดูกันอีกครั้งครับนี่ครับนิ่งจริงๆครับรอให้กระโดดแล้วก็ยิงเรียดเข้าไปเลยครับลูกนี้นี่ต้องบอลยาวจากนันทโชตมาครับดีดมาลูกนี้กอค่ะไหลออกด้านข้างซาตะปั่นลูกนี้ตรงตัวของอนุรักษ์ครับจังหวะนี้ได้ยิงโอ้ไม่ทันระวังหลังครับวัฒนศักดิ์แทงลูกนี้ตัดไปอนุรักษ์ออกมารับได้ครบแล้วนะครับทดเวลา4นาทีครับถ้าเกิดสุพรรณบุรีครับชนะเกมนี้นะครับก็จะเป็นการชนะการท่าเรือครั้งแรกอ้าวแล้วผู้ตัดสินทวีปอินแก้วครับปานวิทย์หมดเวลาเกมการแข่งขันครับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดที่5ของฤดูกาลที่สนามแพสสเตเดียมนะครับเป็นอันว่าทีมเยือนครับสุพรรณบุรี FC บุกชนะการท่าเรือถึงถิ่นเลยครับ2ประตูต่อ0นะครับโดยได้ประตูจากอาเดสลุยครับนาทีที่47นะครับแล้วก็ทำลูกกอล์ฟสำเร็จสุดที่78ครับก็ทำให้สุพรรณบุรีครับลงสนาม5เกมนะครับมีเพิ่มเป็น11คะแนนจากการชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครครับส่วนการท่าเรือ FC ครับเพิ่งมี3คะแนนแล้ววันนี้ก็แพ้เป็นนัดที่4จาก5เกมในฤดูกาลนี้ครับก็ต้องไปสู้กันต่อนะครับในเกมถัดไปครับที่จะมาถึงในอีก3สัปดาห์ข้างหน้านะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกับการถ่ายทอดสดจากสนามแพทสเตเดียมนะครับการท่าเรือ0สุพรรณบุรี